ทำไมคนไทยรักพิชัยบัญชาโดยเฉพาะคนไทยอายุ50ปีขึ้นไปหลงเลยนะครับนะครับเป็นแฟนคลับติดตามถึงวันนี้บางคนอยู่เพราะพิชัยบัญชาเลยนะครับไม่มีพิชัยบัญชาก็ตรอมใจเลยนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับในความรู้สึกผมนะในแง่รูปร่างหน้าตาก่อนเลยนะเขาเป็นคนหล่อเป็นคนเท่เป็นผู้ชายไทยแท้สูงนะครับรูปร่างใหญ่สง่านะครับมีเสน่ห์ทั้งรอยยิ้มทั้งคิ้วหูตาจมูกปากโอ้โหสุดยอดทั้งนั้นเลยครับผู้หญิงหลงอ่ะพูดง่ายใช้คำนี้ในแง่ร่างกายนะในแง่นิสัยใจคอโอ้โหมิชัยบัญชาเป็นคนที่ใจกว้างเป็นคนซื่อเป็นคนจริงใจเป็นคนติดดินนะครับเป็นคนรักพวกรักพ้องไม่เห็นแก่ตัวมีอะไรให้คนอื่นหมดนะฮะคนลำบากลำบนมายืมตังค์เขาให้หมดแล้วไม่เคยขอคืนด้วยนึกออกไหมนี่คือเขานะแล้วที่สำคัญสุดเขาเป็นคนที่มีประวัติศาสตร์ชีวิตแบบว่าเป็นคนบ้านๆมากคือไม่มีพ่อมีแม่เด็กกำพร้าน่าสงสารน่าสงสารนะครับเขามาจากวัดเป็นเด็กวัดเวลาที่เขาเล่นหนังเขาทุ่มเทเต็มร้อยในบทที่เขารับนะครับไม่กลัวเจ็บกลัวปวดนะฮะไม่มีปัญหาเขาเล่นไม่ค่อยดีหรอกแต่ว่าเขาเล่นเป็นตัวของตัวเองแหละแต่เขาเล่นเต็มร้อยนี่ผมได้จากเขาเลยนะเขาเล่นเต็มร้อยเวลาที่เขาเล่นเวลายิงปืนเวลาต่อยมวยเวลาชกเวลาเข้าอารมณ์ต่างๆเขาแบบไม่มีกักเนี่ยทำให้คนไทยรักเขาผูกพันกับเขานะครับพอเขาเสียชีวิตปั๊บโอ้โหใจไม่อยู่เหนือตัวเลยอยู่ไม่เป็นสุขมันเหมือนเสียคนที่เรารักไปนะครับอยู่ไม่ได้เลยลำบากมากนะเดี๋ยวครับเหตุผลที่เรารักมิชัยบัญชา